บาโลเตลลี่เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเจนัวเผยรายละเอียดสัญญากีฬาวันที่29ตุลาคม2567 13:39 น.ซูเปอร์มาริโอบาโลเตลลี่กองหน้าดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย34ปีเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเจนัวสโมสรในเซเรียอาอิตาลีอย่างเป็นทางการแล้วโดยเจ้าตัวได้เซ็นสัญญาระยะสั้นกับเจนัวในยุคของอัลเบโต้ฤดูกาลนี้ซึ่งคาดว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยทั้งหมดราว 400,000 ยูโรสำหรับบาโลเตลลี่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูร้อนนี้หลังหมดสัญญากับอาดานาเดมสปอร์ในตุรกีซึ่งเกมล่าสุดที่เขาลงเล่นด้วยการสวมปลอกแขนกับตันทีมก่อนจะโดนใบแดงในนาทีที่39ทั้งนี้กองหน้ารายนี้เคยเล่นให้กับสโมสรดังมากมายเช่นอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลเอซีมิลานนิสโอลิมปิกมาร์เซยไม่รอให้ขับสามารถชิงลาออกพ้นพปช.ร.ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาดีไอคอนการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 15:15 น.บิ๊กป้อมเผยสามารถชิงลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาคดีดิไอคอนจึงไม่ต้องใช้มติพรรคขับออกเมื่อเวลา 14:50 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.กรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชย์อดีตรองโฆษกพรรคถูกพาดพิงเรื่องคลิปเสียงคดีดิไอคอนว่านายสามารถได้ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งหนังสือลาออกมาแล้วยืนยันว่านายสามารถลาออกเองด้านนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่านายสามารถยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคต่อกกต.แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคมโดยไม่ได้แจ้งพรรคขณะที่หนังสือลาออกมาถึงพรรควันนี้ทำให้วันนี้พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องใช้มติขับออกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีการพูดคุยเรื่องนายสามารถแต่เนื่องจากมีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคส่งมาพรรคจึงมีมติรับทราบทำให้พรรคไม่ต้องใช้มติในการขับนายสามารถพ้นพรรคโปรแกรมบอลวันที่29ตุลาคม2567คืนนี้มีคาราบาวคัพเบรนท์ฟอร์ดเจอเชฟเวนเดย์กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 18:53 น.โปรแกรมบอลคืนนี้มีคาราบาวคัพและ DFB โพคาลแข่งขันกันขณะที่ฟุตบอลลีกก็มีโปรแกรมของเซเรียอาผลแต่ละคู่จะเป็นเช่นไรต้องรอติดตามโปรแกรมบอลวันที่29ตุลาคม2567ฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพ2024รอบ2อัลอาลีอัลไอคู่นี้เตะที่สนามไคโรอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมกรุงไคโรของอียิปต์แข่งขันเวลาเที่ยงคืน
อัลอาลีจากอียิปต์ตัวแทนโซนแอฟริกาเจอกับอัลไอจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัวแทนโซนเอเชียเส้นทางที่ผ่านมาอัลอาลีซึ่งได้แชมป์ CAF Champions League 2023ถึง24ได้เป็นทีมวางประจำรอบนี้ส่วนอัลไอที่ได้แชมป์ AFC Champions League 2023ถึง24รอบแรกชนะโอแกลนด์ซิตี้6-2อัลอาลีนอกจากได้เปรียบในบ้านแล้วศักยภาพของขุมกำลังก็เหนือกว่าอัลไอด้วยเจ้าถิ่นหน้าชนะฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษรอบ16ทีมสุดท้ายเซาท์แฮมป์ตันสโตกซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.นักบุญเซาท์แฮมป์ตันจากพรีเมียร์ลีกเปิดสนามเซนต์แมรี่สโตเดียมรับการมาเยือนของช่างปั้นหม้อสโตกซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพเส้นทางที่ผ่านมาเซาท์แฮมป์ตันเริ่มต้นจากรอบ2ชนะคาร์ดิฟซิตี้5-3และรอบ3เสมอเอฟเวอร์ตัน1-1ชนะจุดโทษ6-5ส่วนสโต๊กเริ่มจากรอบแรกชนะคาร์ไลส์ยูไนเต็ด2-0รอบ2ชนะมิดเดิลสบโร5-0และรอบ3เสมอฟลีทวูดทาว1-1ชนะจุดโทษ2-1เซาท์แฮมป์ตันฟอร์มแย่มากก็จริงแต่สโต๊กก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีนักมองแล้วเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวเบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์เวนเดย์คู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.พึ่งเพชฌฆาตเบรนท์ฟอร์ดจากพรีเมียร์ลีกเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของนกเขาแมวเชฟฟิลด์เวนเดย์จากลีกแชมเปี้ยนชิพเส้นทางที่ผ่านมาเบรนท์ฟอร์ดเริ่มจากรอบ2ชนะโคลเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0และรอบ3ชนะเลตันโอเรียน3-1ส่วนเชฟเวนเดเริ่มจากรอบแรกชนะเฮาซิตี้2-1รอบ2ชนะกริมสบี้ทาว5-1และรอบ3ชนะแบล็กพูล1-0เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเควินชาเดอร์ฟาบิโอคาวันโยเยกอร์ยาโมยุคลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานไมเคิลสมิธจามาโลคัลลัมเพเตอร์สันเบรนท์ฟอร์ดน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักหลายรายแต่ก็ยังดูแกร่งกว่าเชฟยูไนเต็ดอยู่ดีเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีกายารีโบโลญญาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีกายารีช่วงหลังทำผลงานใช้ได้ขนาดที่โบโลญญาฟอร์มค่อนข้างฝืดเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะเลสเช่เวโรนาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีช่วงหลังทั้งคู่ต่างฟอร์มแย่มองแล้วคงกินกันลงยากโอกาสจบเจ้ามีสูงเอซีมิลานนาโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.AC มิลานมีขุมกำลังที่แกร่งพอตัวแม้จะเจอนาโปลีที่นำจ่าฝูงแต่เชื่อว่าเจ้าบ้านคงไม่แพ้ฟุตบอลเดย์เอฟเบย์พอคาวเยอรมนีรอบ2อัลส์บวกชาลเก้คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนอัลส์บวกจากบุนเดสลีกาเล่นในบ้านได้ดีมองแล้วชาลเก้จากบุนเดสลีกา2ไม่น่าสู้ไหวเจ้าถิ่นหน้าคว้าชัยไบเออร์เลเวอร์คูเซนเอ็นเวสเบิร์กคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนทีมแชมป์เก่าอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากบุนเดสลีกาศักยภาพเหนือกว่าเอ็นเวสเบิร์กจากบุนเดสลีกา2เจ้าบ้านหน้าชนะได้ไลซิกซังเปาลีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนเป็นศึกระหว่าง2ทีมจากบุนเดสลีกาแต่เทียบกันแล้วไลซิกแข็งแกร่งกว่าซังเปาลีเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยสตุตการ์ด
ไกเซอร์สลาวเทิร์นคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.สตุตการ์ดจากบุนเดสลีก้าระดับชั้นเหนือกว่ารองแชมป์เก่าอย่างไกเซอร์สลาวเทิร์นจากบุนเดสลีก้า 2เจ้าบ้านหน้าชนะวอล์ฟสบวร์กโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.เป็นศึกระหว่าง2ทีมจากบุนเดสลีก้าโดยช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันมีแววว่าจะต้องลากยาวถึงการดวลจุดโทษโคโลนฮอชตายคิวคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.โคโลนจากบุนเดสลีก้า 2ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยแต่ฝั่งฮอชตายคิวตอนนี้ก็จมอยู่ท้ายตารางบุนเดสลีก้ามองแล้วไม่น่ารู้แพ้ชนะกันใน90 นาที